ลี่ยนบรรยากาศครับพาคุณผู้ชมไปดูลีลาการรำโนราที่สนุกครื้นเครงสร้างความสุขให้กับผู้ชมที่จังหวัดตรังครับมีชื่อโชว์นี้ว่ารำยั่วทับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการรำที่เรียกว่ารำยั่วทับนะครับเป็นการลีลาร่ายรำโนราโดยเฉพาะการรำโนราแก้บนของคณะโนราภาคใต้เป็นการรำหยอกล้อกันระหว่างคนตีทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านกับคนรำก็คือตัวโนรานี่แหละครับมีการยกย้ายสายสะโพกไปตามจังหวะเครื่องดนตรีเพื่อเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้คนดูหัวหน้าคณะโนราตาลเกมเหมรัตน์ตรังเป็นโนราคนหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในการรำยั่วทับเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านซึ่งจะรู้กันดีนะครับว่าการรำยั่วทับเป็นหนึ่งในการรำโนราแก้บนที่หลายคนเฝ้ารอคอยครับคุณเกมติศักดิ์หวังหลีหัวหน้าคณะโนราตาลเกมเหมรัตน์เมืองตรังบอกว่าการรำยั่วทับคือการรำเฉพาะอย่างนะครับเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษของโนราและนายทับหรือคนตีทับโชว์ความเฉลียวฉลาดซึ่งกันและกันครับจะมีลูกเล่นเพื่อให้ผู้ชมติดใจสนุกสนานคลื่นเครงและให้เจ้าภาพมีความสุขในการชมโนราด้วยครับ